ู้ชมนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเรารีวิวกันไปเรียบร้อยกับ Vivo V15 Pro นะครับนั่นเป็นตัวรุ่นพี่คลิปนี้ครับรีวิวรุ่นน้องกันด้วยนะครับกับ V15 Pro อ้าวเขามีความแตกต่างอะไรกันนะครับจะบอกเลยว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับและในเรื่องของราคาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเพราะราคาต่างกันพอสมควรเลยทีเดียวจะได้เป็นตัวเลือกสำหรับคุณผู้ชมกันว่าตัวไหนเหมาะกับคุณผู้ชมนะครับและมีความแตกต่างยังไงกันบ้างคลิปนี้รีวิวกันกับ Vivo V15 ครับในด้านของดีไซน์และรูปลักษณ์ภายนอกนั้นแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับสิ่งที่แบ่งได้ชัดเจนที่สุดคือด้านหลังนั่นเองก็คือเจ้าตัว V15 เนี่ยจะมีที่สแกนนิ้วอยู่ด้านหลังนะครับในขณะที่ V15 Pro สแกนนิ้วอยู่ใต้จอและการปลดล็อกก็รวดเร็วดีนะครับตอบสนองได้ไวเลยทีเดียวแล้วก็แม่นยำมากๆตัวเครื่องของ V15 นั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่า V15 Pro นะครับนั่นหมายความว่าจอที่ใหญ่ขึ้นตามด้วย V15 Pro เป็น AMOLED นะครับแต่ว่า V15 เนี่ยเป็น IPS LCD ขนาด 6.53 นิ้วครับความละเอียดที่ Full HD อัตราส่วน 19.5:9 นะครับแล้วก็อยู่ที่395 PPI ซึ่งต้องบอกว่าความคมชัดนั้นก็เรียกว่าคมชัดดีนะครับสีสันก็สดใสเพราะเป็นเทคโนโลยี In-Cell Display ครับแล้วก็ยังเต็มตาเต็มจอนะครับโดยไม่มีติ่งอะไรเลยกับ Ultra Full View Display เช่นเดียวกับ V15 Pro ครับที่ใส่ซิมแล้วก็ SD Card สำหรับ V15 ก็ถูกรวมไว้ในถาดเดียวแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือของเครื่องพอร์ตก็เป็น Micro USB นะครับแล้วก็ที่เสียบหูฟังเนี่ยอยู่ทางด้านล่างซ้ายแล้วก็ลำโพง1ตัวทางด้านล่างขวาครับในส่วนของสเปคก็ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับ V15 นั้นใช้ชิปตัวใหม่อย่าง MediaTek Helio P70 นะครับเป็นรุ่นใหม่เลยทำงานรองรับกับ AI ด้วยแรม 6GB นะครับและความจุที่ 128GB นะครับวัดคะแนนดูเนี่ยก็ต่ำกว่า V15 Pro อยู่นิดหน่อย Single Core ที่ 1,500 นะครับ Multi Core อยู่ที่ 5,700 ครับอีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนไปจาก V15 Pro นะครับก็คือกล้องตัวหลักนั่นเองอยู่ที่24ล้านพิกเซล f1.78 นะครับก็ลดลงมาแต่ว่าเลนมุมกว้างกับเลนวัดระยะเนี่ยเท่าเดิมครับในการถ่ายซีนต่างๆก็มี AI นะครับคอยปรับภาพให้เหมาะสมกับซีนไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับดอกไม้หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงเองก็จะปรับภาพให้เราอัตโนมัติครับเราไม่ต้องไปปรับเลยอีกหนึ่งฟีเจอร์เด่นอย่าง AI Body Shaping นะครับหรือปรับรูปร่างปรับหุ่นคุณได้ทั้งตัวเลยนะครับที่มีใน Vivo V15 Pro นั้นในตัว V15 เองก็มีเช่นเดียวกันไม่ต้องห่วงว่ามันจะถูกตัดหรือหายไปนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ได้หายไปอย่างที่บอกไว้ก็คือเลนมุมกว้างนั่นเองนะครับ Ultra Wide Angle นะครับก็ทำให้การถ่ายภาพของคุณเนี่ยได้มุมมองใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเวลาต้องการถ่ายสถานที่สามารถถ่ายแล้วก็เก็บได้หมดเลยวิวต่างๆเวลาไปเที่ยวสะดวกมากๆอันนี้แล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับส่วนเจ้ารุ่นนี้ถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดที่ 1080p 30fps นะครับซึ่ง EIS เนี่ยทำงานจากคลิปที่เห็นก็จะเห็นว่าค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวครับกล้องหน้านะครับก็ยังเป็นแบบป๊อปอัพนะครับที่สามารถซ่อนกล้องได้นะฮะเหมือนกับเจ้า V15 Pro เลยและความละเอียดเนี่ยก็เท่ากันด้วยที่32ล้านพิกเซล f2.0 ครับซึ่งก็สามารถถ่ายรูปได้ทุกอย่างนะครับเหมือนกับ V15 Pro เลยแล้วก็มี AI Beauty ทำหน้าใสนะครับรวมไปถึง Portrait Mode ในการทำหลังเบลอก็ได้เช่นเดียวกันเหมือนกันเป๊ะครับแบตเตอรี่ของ V15 นั้นมากกว่า V15 Pro นะครับอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์เลยทีเดียวแถมมากับระบบชาร์จไวอย่าง Dual Engine Fast Charge ด้วยนะครับทำให้คุณสามารถใช้งานได้ยาวนานมากกว่า V15 Pro ด้วยซ้ำก็อย่างที่เห็นนะครับนี่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่าง V15 Pro กับ V15 นะครับซึ่ง V15 นี่เองก็มีคู่แข่งคนสำคัญอย่าง Oppo F11 Pro นั่นเองนะครับเพราะว่าราคาเท่ากันเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,999 นะครับเรียกว่าชนกับ Oppo F11 เลยนะครับถ้าจะลองเทียบก็ลองเอาไปเทียบกับ Oppo ดูว่าคุณชอบตัวไหนมากกว่านะครับแต่ตัวนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไว้ที่ชมกันไปก็คือเรื่องของหน้าจอที่มีการเปลี่ยนชนิดแต่ว่าได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีเรื่องของกล้องที่ลดพิกเซลลงมาเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังถ่ายได้
คมชัดอยู่เลนส์ไวด์แล้วก็ตัววัดระยะก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับและส่วนการใช้งานอื่นๆก็แทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือกระโดดอยู่เพราะฉะนั้นลองคำนวณงบประมาณแล้วก็การใช้งานดีๆนะครับผมว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าราคาต่างกันอยู่ระหว่าง V15 Pro กับ V15ลองเลือกดูตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยในราคา19,999 บาทที่เด็ดเหมือนกันกับ Vivo V15 นั่นเองนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้คอมเมนต์ด้านล่างเลยเดี๋ยวติดตามรีวิวต่อไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งข้างๆปุ่มด้วยละกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ